สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเทพสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน วันนี้เวลา8นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายลูกเสือจังหวัดน่านในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบ3ปีการจัดสร้างพระพุทธนาคินทรารักษ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกประจำวันพระราชสมภพคือวันเสาร์ โดยงเดืนจิตระดาสมาคมนักเรียนเก่าจิตรละดาและกองราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระเทพร,รัชราสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชาอนุญาตให้จัดสร้างพระพุทธนาคินทรารักขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558และในโอกาสรงเดืนจิตรละดามีอายุครบ60ปีในวันที่10มกราคม2558 โดยได้อัญเชิญไปปริษฐานณค่ายลูกเสือจังหวัดน่านตรงคราตรงข้ามพระตำหนักทงน้อยตำบลดูใต้อำเภอเมืองน,น,น่านจังหวัดน่านและคณะผู้จัดสร้างยังได้ร่วมการบูรณะพระพุทธร,รูปองค์นี้รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ประดิษฐานาเนื่องในโอกาสครบ3ปีของการจัดสร้างด้วยพระพุทธนาคินทรารักษ์นี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุบรรจุที่พระเกศได้รับพระราชทานนามจากสำเร็พระคนิษธาที่ราชเจ้ากรมสำเด็พระเศพระราชนิดาสยพรบรมราชกุมารีมีความหมายว่าพระพุทธรูปที่มีพญานาคุ้มครองรักษา เวลา8ปนาฬิกา33นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระาธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงตำบลม่วงตึดอํำเภอภูพเพียงจังหวัดน่านทรงบำเพ็ญพระราช,ชกุศนเนื่องในโอกาส666ปีสมโพชพระมหา,าธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งซึ่งวัดพระาธาตุแช่แห้งและจังหวัดน่านจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดน่านสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวจัง วัดน่านและประชาชนทั่วไปพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งหรือพระบรมธาตุแช่แห้งเป็นปูชนียสถานเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่านเป็นพระธาตุประจำนักสัตว์ปีเถาะหรือปีกระต่ายซึ่งตรงกับปีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิษตามพงศาวดารเมืองน่านบันทึกไว้ว่าพญาการเมืองเจ้าผู้ครองนครน่านโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี1896 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากกรุงสุขโขทยัยโดยองค์พระาธาตุมีความสูง55เมตร5เซนติเมตรตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ22เมตร5เซนติเมตรบูด,ด้วยทองเหลืองทั้งองค์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังวิทยายลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระร,ราชรัดาสยามบรมราชกุมารีในการนี้ทรงตัดแถบแปรเปิดสภาสิริธรรมราช ที่สร้างขึ้นจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาเพื่อเฉลิมฉลองนังในโอกาส666ปีสมโพธพระมหาธาตุเจ้าผู้เพียงแช่แห้งและเพื่อใช้ทดแทนสะพานไม้เก่าที่ชำรุดให้รถยนต์สามารถสัญจรข้ามคูมเมืองเก่าไปยังวิทยาลัยสงนะก,ก่อนน่านได้สะดวกและปลอดภัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิษฐาธทิวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่อสะพานดังกล่าวมีความหมายว่าเส้นทางแห่งคุณความดีอันเป็นมงคลจากนั้น ส่งกดปุ่มเปิดแพร่กลุ่มป้ายชื่อวิทยาลัยสงขลาน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาสำหรับบรรพชิตและครือขัด ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน520รูปและคนรวมทั้งให้โรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกสามัญทั้ง15แห่งในพื้นที่จังหวัดน่านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โอกาสนี้ทอยพระเนรนิทศ,ศการผ้าราชสำนักนครน่านซึ่งจัดแสดงผ้าสิ้นที่ได้ทําการฟื้นฟูลายผ้าสิ้นโบราณของราชสำนักนครน่านที่สูญหายเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์โดยบางลายได้ถอดแบบมาจากผ้าสิ้นของทัวละครในจิตรกรรมฝา,นาผนังวัดภูมินโดยหลังจากนี้จะมีการพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนทอผ้าภายในวิทยายลัยสงนครน่านเพื่อฟื้นฟูลายผ้าโบราณของจังหวัดน่านให้กลับคืนมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่ลูกหลานต่อไป จากนั้นทอดประเนตรผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตมหา,ว,มหา,า,รราวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาทิโครงการปริวัติธรรม ในคัมภี์ใบาลานล้านนาเป็นการสำรวจและอนุรักษ์คัมภีรใบาลานที่เก็บไว้ตามสถานที่ต่างๆใน8จังหวัดภาคเหนือซึ่งคาดว่ามีอยู่กว่า1แสนผูกหรือฉบับแล้วนำมาปริวัติให้เป็นอักษรไทยและแปลเป็นภาษาไทยที่ใช้ในปัจจุบันทั้งยังได้พัฒนาเครื่องช่วยจับยึดและพลิกคัมภีรใบาลานสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์สามารถช่วยจัดเก็บภาพถ่ายคมภีใบาลานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งผลงานพุทธนวัตรกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนภาษาบาลีและนิทรศการวิชาการของกเครือข่ายและกลุ่มโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่ม6 ประกอบด้วยจัหวัดเชียงรายแพร่น่านพะเยาและลำปางเช่นโครงการศึกษาวิจัยการปลูกกัญชาและการใช้กัญชาทางแพทย์แผนไทยและโครงการเนนน้อยแก้มใสที่ได้น้อมนำพระราชดำริเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาเป็นแนวทางในการดำเนินง,งาน จากนั้นทรงเปิดการประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติครั้งที่สองซึ่งมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และภาคีกรอข่ายทงางภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นภายใต้หัวข้อนครหน้านครพระพุทธศาสนาสู่มรดกโลกเพื่อเ,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 อเอผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สังคมและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยังย่งยืน ในโอกาสนี้ทรงฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อนครน่นานนครพระพุทธศาสนาสู่มรดกธรรมมรดกโลกโดยศาสตราจารย์ปีเตอร์สคิลลิงท่างนี้ในปี2561มหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยได้คัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นจำนวน3ผลงานได้แก่ผลงานวิจัยเรื่องศึกษาวิเคราะห์แก่นธรรมจากชาดกโดยพระราชปริยัติเกวี ผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรไบรัฐอัตโนมัติโดยพระสุทธีรัตนบัณฑิตและผลงานวิจัยเรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคลกิจโวหารสาว,วภาค ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาทิาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราช,ชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการทหารพันดีน้ำมันทนทหารบกที่38จังหวัดน่าน เวลา13นาฬิกา34นาทีาสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเด็จพระราช,ชดำเนินไปยังกรมทหารพรานที่32ตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการทหารพันธีมณฑนทนาหารบกที่38ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกร้าโปกระหม่อมให้ดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อและโครงการทหารพันธีเมื่อเดินกุมพาพันธ์ที่ผ่านมา โดยจัดกำลังพล36นายเข้ารับการอบรมโครงการทหารพันดีที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธุ์เพนซิริอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและนำกลับมาขยายผลในหน่วยบนพื้นที่42ไร่3งาน14ตารางวาในการนี้ทอดพระเนตกิจกรรมต่างๆซึ่งมณฑทนาหารบกที่38กรมทหารพรานที่32และกองพันทหารมาที่1ิ รมทหารมาที่2จัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการและภาคเอกชนในการดําเนินงานเพื่อฝึกกําลังพลให้มีความรู้เมื่อปลดประจําการสามารถนําประสบการณ์กลับไปใช้และเผยแพร่ในชุมชนของตนสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนรวมทั้งก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างกองทัพและประชาชนอาทิ ด้านการ,ระสุสัตว์มีการเลี้ยงไก่พระราชทานซึ่งเพาะเลี้ยงไก่พันธุ์ประดูหางดำและไก่ดำที่ได้รับพระราชทานเมื่อปี2561และการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อแก้ปัญหาการนำเข้าไข่ไก่ของจอังหวัดน,น่านที่มีมากถึงปีละกว่า500ล้านบาทการเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์กากีแคมเบลและการเลี้ยงหมูพันธุ์เหมยซาน ส่วนด้านการเกษตรมีการปลูกพืชสมุนไพร,ราอาธิผักเชียงดาผักกูดผักนาำการปลูกผักกางมุงซึ่งปลูกผักสลัดและผักสวนครัว12ชนิดอาทิกลิ่นโอ๊กกระหล่ำดอกและมะเขือเทศการปลูกถั่วม,มะแฮะเพื่อเป็นหลังอาหาร,ปรโปรตีนการปลูกพริกจินดาซึ่งเป็นที่นิยมในธุรกิจผลิตไส้กรอก โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรกาศให้พลโทชลองชัยชัยยกษ์คำแม่ทัพภาคที่3เฝ้าทูลอองพระบาททุนกราทุนกระหม่อมถวายมเมล็ดพันธุ์พืชจากศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุ์ภาคเหนือตอนล่าง จำนวนสิบชนิดได้แก่กระเจี๊ยบเขียวมะเขือเปราะเจ้าพระยาถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินทรบวบเหลี่ยมบวบงูแตงกวากระเพราแดงพริกขี้หนูถั่วพูลและขนะเพื่อพระราชทานแก่ผู้บัญชาการมณฑลาหารบกที่38นําไปขยายพันธุ์ในโครงการต่อไป จากนั้นท่อพระเนศการทําปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่การทําน้ําส้มขวาญไม้จากไม้ไผ่และไม้มะขามที่มีธิ์ฆ่าเชื้อราเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสในดินน้าส้มขวัญไม้จากไม้สะเดามีริ์ไล่มแมลงศัตรูพืชและน้าส้มขวัญไม้จากไม้ทั่วไปซึ่งนําไปผสมอาหารสัตว์ในอัตราส่วนที่เหมาะสมจะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานซึ่งเป็นการหมักเศษพืชกับมูลสัตว์และเป็นการ และการเพาะเลี้ยงไส้เดือนรวมทั้งการผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี โอกาสนี้ทรงปล่อยพันปลานินจิตรดาพระราชทานจำนวน2อ0 0 0นตัวลงสู่อ่างเก็บน้ําห้วยายขาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันุ์ปลาตลอดจนเป็นแหล่งอาหาร,ปรโปรตีนของชุมชนสําหรับอ่างเก็บน้าห้วยรายขาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริสร้างเมื่อปี2521มีความจุ3า0 0 0 0ห้าลูกบาทเมตรมีความกว้าง150เมตรยาวา 150, 400เมตรโดยเป็นแหล่งน้ําใช้ในการเกษตรของโครงการและชุมชนในพื้นที่ จากนั้นทอดประเนตรกิจกรรมด้านการประมงซึ่งมีการเลี้ยงปลาหมอและปลาดินในกระชังการเลี้ยงกบในบ่อดินและกระชังบกและการเลี้ยงกุ้งกุ้งฝอยในบ่อซีเมน ทอดประเนศการปลูกไผ่สาธิตเพื่อแก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้นในพื้นที่จังหวัดน่านเนื่องจากเป็นพืชอาศัยน้ําน้อยขยายพันธุ์เร็วและสามารถสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการจําหน่ายกิ่งและหน่อโดยจัดทําแบ่งเป็นแปลงสาธิตไผ่สวยงามและไผ่เศรษฐกิจอาทิไผ่รวกดําไผ่ฟ้ามนไผ่หกอินโดและไผ่ยักษ์น่านซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ในการนี้พระราชทานของที่ระลเรแก่ผู้สนับสนุนโครงการทหารพันธีและพระราชทานพระราโชวาสแก่คณะทำงานงโครงการทหารพันธีฝ่ายทหารและผู้นำชุมชนจะเห็นว่าเยาวชนก็สนใจมากถ้าทหารนี่ทำแล้วก็ได้เป็นเป็นครูต่อไปหรือว่าแทนเกณฑ์ปลดเกณฑ์แล้วก็จะ เผยแพร่ความรู้เป็นปราชชาวบ้านได้กับอีกอย่างนึ่งก็คือว่าเราจะทำทหารพันดีเนี่ก็พันุ์ดีก็พันทหารก็ดีมั้งแต่ว่าที่ดีนี่ก็คือพันพืชพันสัตว์ที่จะทําออกมาก็เป็นพันที่ดีที่จะใช้ในการขยายพันธุ์ได้แล้วก็เป็นรายได้ของ คุณเกร,กรหรือคุณพพื้้นที่่ตอตออไปไปดระเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุป,ปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎอที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยและจังหวัดอุตรดิต วันนี้เวลา9นาฬิกานณโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถามอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยพระบาทสมเด็จพระประินทราภเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพมุมคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปประชุมนละติดตามการเกิดเหตุวัตภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จากนั้นทรงพระกรุณาโปรโดกระาบุตรหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุป,ปโภคบริโภคจำนวน949ชุดมอบแก่ราษฎรที่ประสบปาตภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังจากนั้นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิแรกประชานุเคราห์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค,ภค,ภคไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบบาตภัยในพื้นที่ตำบลทุ่งเสเหลี่ยมตำบลกลางดงและตำบลเข้าแก้วสีสมบูรณ์อำเภอทุ่งเสเหลี่ยมรวมจำนวน3ชุด เวลา11นาฬิกาทรงพระกรุณาโปรโดกระเบิดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน452ชุดไปมอบแก่ราษฎรงที่ประสบบาดภัยนณหอประชุมวิทยาลายัยการอาชีพศรีสัชนาลายัยอําเภอศรีสัชนาลายัยหลังจากนั้นประธานกรรมการบริหารหมูลน,นิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน3ชุดไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบบาดภัยในพื้นที่ตำบลสารจิตอําเภอศรีสัชนาลัย รัศดรที่ได้รับมอบสิ่งของพระราชทานต่างทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวิรักล้าวเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ ในช่วงบ่ายทรงพระกรุณาโปรโดกระเปะดิกปดกระหม่อมให้ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราาประชานุเคราะห์ไปประชุมและติดตามการเกิดเหตุมาตาภัยในพื้นที่จังหวัดอุตร,รดิตถ์ในห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิชัย จากนั้นทรงพระกรุณาโปร,โด,กรดกระบบดรกรมม่อมให้เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน579ชุดมอบแก่ราษฎรในพื้นที่2อำเภอที่ประสบวาตภัยเมื่อช่วงเย็นของวันที่7พฤษภาคม2562ในแก่อำเภอพิชัย571ครัวเรือนและอำเภอตรอน8ครัวเรือนโดยมีนายธนากรอึ้งจิตไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ทรงพระรุณาโปรดกระบดกรม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงราษฎรด้วยทั้งนี้ทางอำเภอได้ร่วมกับส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และประชาชนติดอาสา ได้บรรณาการให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือ,รอนราษฎรที่ได้รับความเสียหายเบื้องต้นตลอดจนสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์และกิ่งกาชาติอำเภอได้มอบถุงอย่างชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบปาตภัยด้วยแล้ว ในโอกาสนี้ประธานกรรมการบริหารหมูลน,นิธิราษประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากบาตภัยในพื้นที่ตำบลบ้านดาราและตำบลท่าศัก์อำเภอพิชัยรวมจำนวนสามครอบครัว พลเอกการประนาารุดิดองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิคโครงการหลวงในการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวิุรกล้าวเจ้าอยู่หัว วันนี้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ผลเอกการประนาารุจดิษองคมนตรีในฐานะประธานกรรมาการบริหารหมูนลนิธิโค,ครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูนลนิธิโครงการหลวงและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานกับให้นโยบายการทำงานแก่คณะนอนุกรรมการในการขับเคลื่อนงานของมูนลนิธิโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระวิรเกระเ้าเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้มีความต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืนตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมาถัฎพบพิษอาทิการปรับแผนยุทธศาสาตร์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ4ปีพุทธศักราช2562ถึง2565ซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวนรายละเอียดในยุทธศาสาตร์ มูลนิทิโครงการหลวง6ยุทธศาสตร์และการจัดทําแผนกลยุทธ์การดําเนินงานของหน่วยปฏิบัติย่อยเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์หมู่นิทิโครงการหลวงการพิจารณาส่งมอบต้นพันธุ์กุหลาบพันปีจำนวน66ชนิด รวม1,06,163,929ต้นแก่ศูนย์และสถานีโครงการหลวงโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและหน่วยจัดการต้นนาแม่กลางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16ที่มีสภาพบ้านล้อมเหมาะสมและมีความพร้อมในการปลูกและดูแลรักษาต้นกุหลาบพันปีเพื่อนำไปอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านผธุ์พืช นอกจากนี้มีการรายงานผลการเข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเลือก จากประเทศสมาชิกในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงประกอบด้วยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรัชอาณาจักรกัมพูชามณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยซึ่งผลงานของมูลนิธิโครงการหลวงนั้นได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก พลเอกดาพงรัต,ะตะนสุวรรณองคมนตรีเปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมปีการศึกษา2562 วันนี้ที่อาคารการจนาพิเศษสถาบันวิชาการ TO.T. ถนนง,งามวงวานอำเภอมรรงนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีพลเอกดาพงศ์รัต,ะตะนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมู่นิทิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูป,ปถัมเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในการนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มห,ม,มหาราชบรมมนาถบพิษพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิและพระราชปณิธานอัน,นแน่วแน่ในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาประชาราษฎรของพระบาทสมเด็จพระวชริรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหมายให้การศึกษาสร้างคนไทยให้มีจัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทําและมีความเป็นพลเมืองดีมีวินัยทําให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลออกอากาศรูปแบบใหม่ในห่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาโดยเปลี่ยนจากระบบ S.D เป็น H.D ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดขึ้นมีการขยายฐานผู้รับบริการจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดน โดยเพิ่มโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนพระปริยัติธรรมก็ย้ายฐา,านองความรู้ทั้งในและนอกเวลาเรียนเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพิ่มช่องทางออกอากาศนอกเหนือจากระบบดาวเทียมด้วยระบบอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันบนมือถือและโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อให้สามารถรับชมได้ทั้งการถ่ายทอดสดและเลือกและเลือกรับชมย้อนหลังให้ตรงกับความต้องการ อีกทั้งช่วยให้ครูปลายทางได้เตรียมตัวก่อนสอนจริงโดยสามารถศึกษาบทเรียนเตรียมสื่อการสอนและดาวน์โหลดใบงานสำหรับนักเรียนเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ถึง3วันนอกจากนี้ในปีการศึกษาใหม่ที่มาถึงยังได้เริ่มระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทางตามแนวะพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีในโรงเรียนอีก20โรงทั่วประเทศ ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ใช้บริการการเรียนการสอนของบุลุิทีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์กว่า20,000โรงหรือประมาณ1,320,000คนทั่วประเทศซึ่งเพิ่มจำนวนผู้รับชมมากขึ้นจากเดิมเกือบ4,000 0 0คน ประชาชนจังหวัดขอนแก่นเดินทางไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องพร้อมรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน วันนี้ที่ศาลาก,กลางจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนจำนวนมากไปลงทะเบียนพร้อมเลือกประเภทของงานตามความสามารถและความสมัครใจและรับสิ่งของพระราชทานเมืองนาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีที่หัวใจหรือสอออ,อ,อมอบหมายให้จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่13-16พฤษภาคม2562 โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระวิรักกล้าวเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรโดกระหกกม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนด้วย ในวันเดียวกันนะที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชาการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดสถานที่ราชาการซึ่งจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนึ่งในโอกาสพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษรัชากาลที่10พุทธศักราช2562 ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดคอนแก่นได้นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีได้หัวใจประกอบด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หัวหน้าส่วนราชการกำลังพลทั้งฝ่ายพลเรือนทหารตำรวจผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนักเรียนและนักศึกษารวมกับ650คนช่วยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่และบริเวณถนนข้างที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ด้วยการเก็บขยะ ฉีดน้ําล้างถนนเพื่อให้สะอาดสวยงามนอกจากนี้มีการซ่อมแอร์และซ่อแสมแซมเสาอาคารที่ผุพังภายในหอประชุมให้มีสภาพคงเดิมวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนในอันสิษ์ สัมพันธรัฐผู้ว่าราชาการจังหวัดลำพูนนำจิตอาสาชาวจังหวัดลำพูนร่วมกันบรรเ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดโดยรอบพื้นที่สาลากลางปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บกวาดเสียษขยะเสศษกิ่งไม้เพื่อให้เกิดความสวยงามและสะดวกต่อการไปติดต่อราชาการของประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพธิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และน้อมสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบการณรชาวไทย คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสุด็จพระนางเจ้าสศรษกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเ,เร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายที่หน้าพระชายาลักษณ์ สเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพร,พรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว,รวอาทิโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยายลัยมหิดลสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธมภม บริษัทก๊าซเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดหมูดนิธิเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใยนายมีระนายมีระโรดพจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะโรงพยาบาลวิภาวดีผู้บัญชาการกองทะเบียนประวัติอาชยากรและคณะพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2 บริษัทไทยสแตนเล์การไฟฟ้าจำกัดมหาชนบริษัทสื่อสากลจำกัดสมาคมปลืม้มสัมพันธ์แห่งประเทศไทยสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติท่านี้สำนพระราชาวาังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9กนาฬิกถึง1 6นาฬิกานาทีของทุกวัน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศกร,รัชกาลที่10พุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระสงฆ์และพระราชทานแก่ประชาชนทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปิดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระสงฆ์และพระราชทานแก่ประชาชนทั่วประเทศในโอกาสที่สมเด็จพระอริยะวงศาคาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานนำคณะพระสงฆ์และประชาชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวิรักกล้าวเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562โดยพร้อมเรียงการทั่วประเทศเมื่อวันที่7พฤษภาคม2562 หน่วยงานต่างๆและประชาชนที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ให้ทําหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังส่งไปที่กองกลางกรมบังคับการสํานักพระราชวังถนนหน้าพระลานเขตพระนครกรุงเทพมหานาครรหัสไปรษณีย์1 0 2 0 0สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022243333 จบข่าวนพระราชสำนักดิฉันสริตสวัภาเอกเี่ยมสิล์นสวัสดีค่ะ